สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้ค่ะเราจะไปกันที่ไปไลน์สถานที่การลำเลียงขนส่งเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นดันเจียนที่เราจะได้เบรดมามิวต้องการเบรดมากเพราะเบรดคือแหล่งสำคัญของพลังงานไอ้น้ำของบ้านเรานั่นเองเอาล่ะไปกันเลยดีกว่าเติมพลังงานแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างครบแล้วใช่ไหมไปกันเลยแต่มันอยู่ใกล้ใช่ไหมอยู่ใกล้อยู่ใกล้เขาบอกว่าเราต้องไปที่สถานที่ขนส่งไปไลน์อ่ะสามร้อยเมตรนี่เอ๊ะทางไหนนะทางนี้ทางไหนทางนี้ใช่อ่ะสามร้อยบล็อกอย่างใกล้เลยมันอยู่ทางนั้นจริงเหรอทางนั้นมีอะไรเยอะด้วยหรอไม่รู้เขาบอกว่า300เราก็ไป300เถอะเฟซมันบอกแล้วนะมันไม่หลอกเราหรอกเอ้ยเดี๋ยวนะ300เดี๋ยวบอกนะว่าเป็นที่ที่ตอนนั้นที่เราไปเจออะไม่เรายังไม่เคยไปที่นี่เลยคุณวันบีแต่ข้างหน้าปทูมันเป็นที่ที่เราเคยไปมาแล้วแล้วที่ที่ปทูบอกว่ามันอลังการอะเอ้ยมันเหมือนในแผนที่เหมือนมากรีบไปกันเถอะกำลังกระโดดไปแบบอย่านะอย่าบอกนะว่าใช่ถ้าใช่นี่ก็ลองมันคือไปลายมันคือท่อลำเลียงอ่ะมันคือไปอ่ะก็ไปลายนี่ไงก็ไปเลยก็ไปอ่ะโอ้เดินหวานมาแล้วแต่ถ้าเควนไม่เปิดเราก็ไม่รู้ใช่ข้างในนี้มีอะไรใช่ไหมดันเจียนเขาบอกว่าเป็นดันเจียนข้างในมอนเต็มเลยอ่ะเอ๊ะอ้าวอุ้ยมีกล่องด้วยคุณนนท์มีก็มันดันเจียนอ่ะผมว่าหน้าไปส่องๆอ่ะเอ๊ะมันเยอะแค่ไหนมันอยู่ตรงไหนตุ้มเลยเนี่ยตรงนี้มันเป็นรูอยู่ผมก็เลยเอาหน้าเข้าไปส่องไหนๆดูสิหลบหน่อยสิคุณบอกได้ไหมคุณได้เฮ้ยเราไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปสู้มันถ้าเราส่องได้เฮ้ยแต่นัดตัวละนัดเองอะจริงเหรอใช่โอ้โหติดยัยมึงมุมทีนี้หายนะเดี๋ยวตัวละนัดวินเทอร์เอ้าก็ตัวละนัดจริงแท้ระวังนะวินเทอร์นะเห็นในวิชั่นกันเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหวินเทอร์อยู่ในกรงด้วยในวิชั่นดีกว่าเฮ้ยปึ๊บโอ้โหอย่างสว่างโอ้โหห้องทองคำมีกล่องประตูตรงนี้มีกล่องไหนนี่ก็กล่องเต็มไปหมดเลยคุณวันนี้อู้ของเลโอ้โหอะไรหรอบลีดเบดพาวเดอร์นะแล้วก็พวกแผ่นค่ะแผ่นดีบุกตะกัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะเป็นดีไซน์เยอะมากโอ้โหโอ้โหมาตรงนี้คือรวยอ่ะรวยจริงใช่รวยแน่นอนค่ะอ๋อโอ้โหดาบไดมอนด์สวอร์ดเอ๊ะทางนี้ทำไมเปิดไม่เจอดาบล่ะโยนเนี่ยโยนไว้นั่นผมไม่ได้ใช้ดาบไม่ไหนโอ้โหไม่แรงเหรอก็ดาบไดมอนด์จริงๆอ่ะนี่ในห้องนี้มีไหนเอ่ยนี่ทางเข้าทางออกสินะไม่มีดาบที่ดีกว่าไดมอนด์สวอร์ดดาบนี้ดีกว่าโอ้โหไม่มีที่เก็บวิทเทอร์ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวนะโอ้สมบัติค่อยเอาทีหลังเฮือหาเจ้าเบรดดีกว่าคุณนนท์วีเราต้องใช้ในวิชั่นให้เกิดประโยชน์นะเฮ้เดี๋ยวคนกำลังโลภเลยขอเวลาโลภแป๊บนึงมันต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่านั่นน่ะอุ้ยเดี๋ยวโอ้ติดผิดวิทเทอร์เฮ้ประตูไปไหนแล้วลงมาข้างล่างค่ะเรียกว่ายังไงอ่ะไม่อยากไม่ได้อยากจะลงแต่ว่ามันเผลอไปลงแล้วเฮ้ไม่เป็นไรรอดต่อบล็อกรอดอ๋อลงตรงนี้เหรอเออน่ะวิทเทอร์สองตัวไม่ได้อยากจะลงมาแต่ลงมาแล้วอ่ะร่วงมาแล้วนี่โอ้โหหน่วยสปอร์ตแล้วหลังเฮ้ยบล็อกออฟไอรอนนี่มันบล็อกเหล็กยังมีลงไปอีกเหรอเอาจริงเหรอเอ๋ผมว่าลงไปลึกอยู่อ้าวเขาติดใยแมงมุมหวานหมู
ถือว่าไม่อย่างน้อยก็วิทเทอร์สเกลตันไม่เยอะนะถือว่าดีตรงนั้นค่ะอืมอะไรอ่ะอะไรนี่เท่าไรเหรอฮะเอ๊ะไม่นี่นี่นี่อันเนี้ยอะไรอ่ะเอ๊ะมันเป็นรูปคนรูทของคืออะไรอ่ะดอกไปที่พื้นโอ้เปิดกล่องครบร้อยรางวัลของตกแต่งค่ะเปิดกล่องครบร้อยกล่องพี่ดูมีช่องเก็บของเหลือไหมเก็บอะไรเก็บอะไรเก็บแอปเปิลให้หน่อยเอาแอปเปิลไปทำไมแอปเปิลทองคำอ๋อได้เอาผมไม่มีที่แหละโอ้โหเราต้องรีบสำรวจอ่ะเพราะเราต้องใช้ในวิชั่นให้เกิดประโยชน์อ่าฮะอันนี้ผมเก็บไม่ได้เดี๋ยวทางนี้เก็บได้เอ้าก็ตันแล้วนี่คะแสดงว่าไม่ใช่คือปักท็อตต้องแปลว่าไม่ใช่เราต้องเดินไวๆอ่ะเราต้องไม่ตีอะไรมากก็ไม่มีบล็อกต่อตัวอ้าวทำไมไม่มีล่ะไม่มีเลยเหรอก็ทิ้งไปหมดแล้วอันนี้แน่ๆบล็อกของตกแต่งโยนให้แล้วเดี๋ยวนะมันบอกว่ามีเบสสปอนเนอร์ห้องนั้นจะใช่ไหมห้องที่วิทเทอร์อยู่เยอะนี่อะไรทองเอ๊ะมีแต่ทองก็ตรงนี้มันคือไปลายใช่ไหมล่ะเพราะว่าขนาดไอ้ตัวนั้นมันบอกว่าตัวนี้ค่ะจะมีวิทเทอร์เกิดมาแล้วมีสเกลตันแล้วการันตีว่าเบสสปอนเนอร์ค่ะโดยที่เราสามารถไปคลิกขวาเพื่อเก็บมันได้เลยมันมีแหละแต่มันจะต้องมีสักที่หนึ่งอ่ะถ้ารู้โลเคชั่นก็จะสบายเลยอุ๊ยวิทเทอร์แต่ไม่ได้ยินเสียงนะคุณวรรณวีปกติถ้าเบสเกิดเราต้องได้ยินเสียงอือหือหรือมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าเดาอ่ะเหลือแต่ข้างบนสูงๆอ่ะผมไปสูงเมื่อไหร่อันละเหลือสูงอันเนี้ยที่ยังไม่ได้ไปหรือแบบอยู่ล่างสุดเหรอไม่น่าไม่รู้หรือเบสมันหรือนี่เสียงซิวฟิตแทนอ่ะตอนเนี้ยใช่เสียงเหมือนซิลเวอร์ฟิตไม่ใช่ซิลเวอร์ฟิตค่ะเอ็นเดอร์ไมค์อ๋อเอ้าไปไหนแล้วเอ็นเดอร์ไมค์มองไม่เห็นนะมืดตึ๊บเลยอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยเอ็นเดอร์ไมค์แต่ตรงนี้ไอ้เจ้าวิทเทอร์ค่ะมันก็ชื่อว่าไปลายอ่ะก็เป็นทางลงเท่านั้นข้างบนไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้คือเช็คข้างบนหมดแล้วเหรอคะใช่เช็คไปหมดแล้วอะเรื่องข้างๆมันไปไลน์หรือเปล่าข้างๆเรานะไม่น่าจะมันเป็นเตาอะมันมีเตาปฏิกรณ์ข้างๆเราแต่ว่าเตาปฏิกรณ์เราก็เคยไปมาแล้วใช่เตาไม่ได้เกี่ยวกับไปไลน์หรือเปล่ามันไม่ใช่อะไม่น่าใช่อะเพราะถ้าเกี่ยวตอนที่เราเจอก่อนอันนี้นั่นต้องเจอไปไลน์พวกนี้มากกว่าโอ้โหมันเปิดเราก่อนได้ยังไงมีแร่ชีสด้วยเหรอโอ้จิกด้วยนมแง้มชีสเป็นแร่วัตถุชีสเป็นแร่เรื่องนั้นวัตถุทราบดีเคยพบเคยเห็นในหลายมอดอยู่แล้วมันชอบทำแร่อย่างนั้นมาโอ้ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแร่เลยก็ขุดแบบแร่เลยนะ ไม่เห็นกรงสปอนน่าเสียดายถ้าได้ดีดีเลยเอ๊ะอันนั้นอะไรอะอะไรอะไรไม่รู้มันแปลกๆหน้าตาเหมือนวาวเดี๋ยวนะเท่าไหนเท่าไหนเดี๋ยวผมไปดูก่อนโอ้ไม่มีอะไรประตูก็ขุดแล้วอ๋อนึกว่าอะไรอะดูปึ๊บโอเคถึงประตูกลับบ้านแล้วฮะทางนี้ออกซิเจนยังเหลืออีกเยอะเลยอะผมมือจะหมดแล้วตอนนี้เหลือไอ้อีกอันนึง 70% ไงแต่หลอดอะหมดไป3หลอดแล้วทำไมหมดไวกว่าทั้งนั้นที่เรามี3แท้งเหมือนกันไม่เข้าใจหรอเดี๋ยวเก็บของในกล่องเครียดเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาแยกทีหลังโอเค
เติมพลังงานกันก่อนไหนดูสิจืดอ้าวเนี่ยยังเต็มอีกหนึ่งกระปุกโอ้โหแทบจะเต็มอะไรกันเราไปพร้อมกันแล้วทำไมคนหนึ่งมันลดเยอะอีกคนหนึ่งมันลดน้อยหายใจเยอะหายใจเยอะไม่ได้ทีนี่เติมแล้วเต็มแล้วฮะเนี่ยเหลือตั้ง500หนึ่งกระปุกนะแล้วในตัวเหลือตั้ง 70%เต็มประตูเลยอ่ะประตูแม็กมากเห็นดูสิตอนแรกเราไปด้านล่างใช่ไหมไม่สิเราไปทางขวาไงมันก็ด้านบนอ่ะด้านบนมันดูใหญ่กว่าเห็นไหมนี่ใหญ่อันนั้นน้อยอ่ะมันต้องเรียกว่าดูมันดูซับซ้อนกว่าใช่มันดูซับซ้อนหมดมากกว่าอืมอีกที่เหลือตรงนั้นอาจจะอยู่ใต้ดินเยอะไงรีบเจอเหอะหิวข้าวจะไปกินข้าวหิวมากแล้ว มีคนหิวไปนี่แหละที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่เจอให้มันรู้ไปแต่ถ้าสมมติไอตอนที่มารอบที่แล้วเราเจอที่นี่เลยอะเราเจอไม่พูดตรงๆนะถ้าเรามารอบที่แล้วเราเจอขนาดนี้เราก็ไม่กล้าสำรวจหรอกเพราะออกซิเจนเราไม่พอใช่แบบเราแบบบินผ่านแล้วเจอกงเบสพอดีอะไรเออนั่นมันก็ปุ๊กจริงๆอ่ะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะดีไอ้ประตูญาติมาเห็นอยู่มันโดดไม่ถึงมั้งเออถึงแฮะขอบคุณที่ช่วยเหลือขอบอะไรกำลังพยายามส่องอยู่ทางนี้จะสำรวจแต่จากด้านนอกเลยค่ะจากที่ดูในคลิปฝรั่งนะมันจะต้องเป็นท่อที่ใหญ่กว่าท่อปกติค่ะมันจะเป็นท่อกลมๆนิดนึงอะท่อที่เห็นนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นกงสปอนมันจะห้อยลงมาไม่ได้ไม่เห็นไม่มีก็ไม่มีอย่าทำร้ายจิตใจกันนักเลยคงสปอนเราสามารถมองเห็นได้จากไกลๆเนาะโดยที่ต่อให้มันไม่เกิดก็ตามอ่ะไอ้อันเนี้ยไม่แน่ใจเลยมันอาจจะเหมือนไอ้รถมังคาหรือไปใกล้ๆก่อนโอ้โหไอ้ต้องถูกไม่ประตูวัดไกลๆก็น่าจะเจอแล้วนะน่าจะมองเห็นอ่ะแม็กมามาอยู่ตรงนี้ทำไมลูกไม่เจอใดๆเลยเอ๋เขาหายากขนาดนี้เลยรู้นี่เอ๊ะไอ้กองสปอนกองสปอนเจอแล้วเจอแล้วเหรอใช่ๆมันอยู่ในห้องที่ห้องใหญ่ตอนที่เราลงใต้ดินอาคารนั้นเจอนี่วางเลยวางหินไว้ดีกว่าเฮ้ยวางไม้เดี๋ยววางไม้โอ้ว่าอยู่แล้วคือมันต้องเป็นห้องใหญ่อะไอท่อลอยมันไม่ใหญ่ไงกองสปอนมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอกอะฮะนี่วางไม้ให้เห็นเลยค่ะอ๋อตรงนู้นเหรอตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยเจอแล้วแต่มีวิเทอร์อยู่ขวางอยู่ประมาณสัก 2-3 ตัวโอ้อีก2ตัววิเทอร์จัดโลดโอ้โหตายปัญหานี่ไม่ใช่เลยยิงไม่โดนนี่เว้ยเจอแล้วในที่สุดอย่าบอกนะกงสปอน2กงข้างๆกันเลยเดี๋ยวติดไฟไหมเนี่ยโอ้โหพวกกงสปอน3กงโอ้ยเกิดทำไมขนาดนั้นทำไมไม่กระจายกันนะเออกงสปอน3กงมันมีเราเก็บแค่ตรงนี้เก็บที่กงได้เลยนี่เอ้ยไปแล้วไปกลับดีกว่าดีนะที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเช็คอะเพราะว่าจากที่ฝรั่งเขาเจอใช่ไหมมันอุโมงค์ใหญ่แล้วมีแค่ท่อพวกนั้นน่ะที่อุโมงค์ใหญ่เท่านั้นเนี่ยผมเกือบลงไปข้างล่างสุดนู่นเลย แบบเฮ้ยข้างบนมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยกำลังจะกระโดดลงไปข้างล่างเลยประตูเจอแล้วดีแต่ไม่ได้อันนี้เดินมาเช็คตามท่อใหญ่เพราะว่าไปดูในคลิปมาไงมันต้องท่อใหญ่แบบนี้ถึงจะเจออ่าฮะแล้วเรามั่นใจว่ายังไงมันก็คือระบบก๊อปปี้วางแน่นอนสิ่งก่อสร้างอะแค่สุ่มๆไปอะแต่ของฝรั่งเขาเหมือนไม่เจอยากเขาเดินไปถึงปากท่อก็เจอเลยอะไอ้เราอะยังนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าจะได้เจอกว่าจะหามันเจอทรมานทรกรรมเหลือเกินโอเคอย่างน้อยเราได้มันมาแล้วโอ้เปรตโอ้โหท้องเหลืองมาแล้ว
ทองเหลืองก้อนแรกของเราอ่ะโอ้ยของดีเลยของที่จำเป็นต้องใช้โอ้ยทองเหลืองทั้งนั้นทองเหลืองใช่แล้วจะบอกว่าทองเหลืองค่ะมันไม่ปั่นเข้าด้วยกันนะถ้าไม่มีความร้อนอ่ะฮะใช่ก็คือทองแดงค่ะกับสังกะสีอ่ะถ้าไม่มีความร้อนของเจ้าเบ็ดข้างล่างมันไม่ยอมปั่นเลยต่อให้เป็นของเหลวแล้วก็ตามตอนนี้ใช่เขาเล่นอย่างนั้นเลยอ่ะดังนั้นอ่ะปั่นแบบดิบเลยอ่ะไม่ต้องหลอมเหลวแล้วให้ละลายเองเออไหนๆเครื่องสตัมป์ขอหน่อยนี่ไงสตัมป์อันนี้เลยอันบนครับอันบนไม่เดี๋ยวอันล่างอะไรนี่อันล่างก็แค่วางไว้เฉยๆไม่มีอะไรนั่นแหละสตัมป์เออเห็นทองเหลืองในที่สุดเราจะได้ใช้มันแล้วอันล่างเอาจริงๆอะผมเอาไว้วางอันนี่ไว้วางหม้อสลับที่อ๋อเนี่ยชีวิตมันวุ่นวายใช่เราเปิดด้านข้างของเราไหนดูสิเฮ้ยมันกราฟได้อ้าวใช้ทองเหลืองก้อนนี่ไม่ได้ทองเหลืองแผ่นตัดตามไปหมดละปิดมันปิดอ่ะแต่เวลามันปั่นอย่างนี้มันออกมาเป็นก้อนเองไม่ได้เหรอต้องใส่เครื่องด้วยเหรอมันออกมาเป็นก้อนยังไงคะมันออกมาเป็นก้อนยังไงอะเราจะก่อนประตูทำให้มันเป็นก้อนยังไงตอนมัดอันก่อนนั่นสิแต่ก่อนเราทำให้มันเป็นก้อนยังไงคือนึกไม่ออกนะสิมีที่วางปะมันก็อ๋อทำไมก่อนมันปั่นมันไม่ได้ปั่นเป็นของเหลวไงมันปั่นมาเป็นรูปแบบก้อนเลยนี่ฮะมันก็เลยออกได้อะกันท่อมมาแต่ในเวอร์ชันนี้มันปั่นมาเป็นของเหลวนี่ไม่ใช่เหรอนี่ฮอปเปอร์ด้านข้างเฮ้ยอุ้ยเอาไปเลย6เลยได้แล้วคุณวันวีพร้อมแล้วพร้อมแล้วไหนแบ่งกันไหมฮะฟันแนลเหรอเออใช่ใช่อ่ะนี่แบ่งกันคนละครึ่งเออนั่นแหละของจำเป็นต้องใช้โอเคเรามาเริ่มเครื่องจักรไอ้น้ำกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นหยุดกังหันลมก่อนหยุดระบบที่เราไม่ได้ใช้ก่อนตรงนี้แล้วกันอ่ะหยุดเลยทีนี้ได้เวลาแล้วอ่ะมิวจะเปลี่ยนจากตรงนี้ให้กลายเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำที่ดีกว่าเดิมตอนแรกเราใช้กองไฟมันไม่ค่อยดีใช่ไหมวางแขนกลให้เรียบร้อยอ่ะจากนั้นให้พลังงานในด้านที่ไม่มีฟันเฟืองอยู่หรือด้านที่ไม่มีแกนอยู่เราจะส่งฐานเข้ามาให้เขาจะได้มีพลังงานแบบความร้อนอันสูงตลอดเวลาโอ้โหเป๊ะพอดีเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวนะเอ๊ะเมื่อกี้มีอะไรนะเมื่อกี้มีนั่นไงมีดินแน่นอนเพื่อความเซฟใส่ฟิลเตอร์ด้วยนั่นไงเห็นชัดเลยแขนกลนี่ถือดินอยู่ฮะเราต้องใส่ฟิลเตอร์ให้เขาถือเฉพาะทานทีนี้ก็วางเจ้าเบรดตรงนี้ลงไปโอ้โหแก้คิดพลังงานที่ได้ก็น่าจะมหาศาลแล้วอ่ะนี่หม้อน้ำ2ชั้นก็พอแล้วเพราะว่าตอนนี้เราทำได้ขนาดนี้ใช่ไหมเฮ้ยน่าจะชั้นที่3ได้นะอีกสักหนึ่งเอาสักอีก1ชั้นค่ะอุ้ยสุดๆแน่นอนบอกเลยงานนี้แขนกลเบื้องต้นเนี่ย3แขนก่อนเฮ้ยแขนที่4ที่5ก็ได้นะวางได้อีก2แขนวางไปเลยแล้วกันทีนี้ก่อนที่จะเดินเครื่องใดๆก็ตามค่ะอย่างสุดท้ายที่เราต้องมีคือเชื้อเพลิงอันนี้จริงเอาเป็นไม้เลยก็ได้นะแต่ว่าเป็นถ่านน่าจะดีกว่าใช่ไหมโหขอแบกเลยแล้วกันค่ะโหรอได้เลยค่ะนี่แหละถือว่าเป็นฐานแบบเริ่มต้นชุดแรกเราจะไปใส่ในฮอปเปอร์เราจะได้ป้อนให้เจ้าเบรดได้ค่ะเราจะแบ่งอย่างเท่าเทียมค่ะเราจะใส่ให้แบบอัตโนมือก่อนอย่างน้อยฮอปเปอร์ละกองฮอปเปอร์ละ2กองแค่นั้นพอเอาละนะพร้อมแล้วเริ่มเลยไหมปั่นพัดลมได้เลยอ่ะหยุดระบบนี้ก่อนปรับขึ้นดูดน้ำค่ะเพื่อเข้าระบบก่อนตอนนี้เราไม่ใส่แว่นเราจะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเราต้องมีแว่น
โอ้โหน้ำแบบล้นค่ะแต่ขอบอกว่าความร้อนมันไม่พอนะจ้าเรารู้แล้วแต่เราขอเช็คตัวนี้ก่อนหมุนทางไหนแกนตรงนู้นหมุนทางเดียวกันทีนี้หมุนทางเดียวกันโอเคแล้วมั่นใจว่าจะไม่ขาดแน่นอนค่ะแล้วเราก็จะเติมความร้อนให้ก่อนในครั้งแรกบูสต์แหล่งพลังงานโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหมโอ้ยอดเลยอ่ะเกือบลืมไปเลยว่าด้านล่างนี้ค่ะเราต้องเดินพลังงานมาให้เขาด้วยไม่งั้นเขาจะแบบป้อนอาหารให้เจ้าเบรดได้ยังไงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราวางกลไกเดินพลังงานแป๊บหนึ่งค่ะมันเปลืองเกียร์บ็อกโอ้โหเติมพลังงานเองได้ค่ะตอนนี้พลังงาน 89,000 สเตรทยูนิตโอ้โหถ้าหนูมีทองแดงมากกว่านี้นะเราทำให้แบบพลังงานสูงกว่านี้ได้ค่ะเราจะทำให้หม้อน้ำตั้งขึ้นไปอีกนะจะได้ประมาณ 130,000 เลยอ่ะแล้วถ้าเรามีแขนสตรีมเอนจินอย่างเงี้ยอีกสักหนึ่งตัวค่ะพลังงานก็จะเยอะกว่านี้โอ้โหแต่ได้ขนาดนี้ก็ดีละเริ่มต่อกันก่อนโอ้โหดูนะคะตรงนี้เท่าไหร่ 8,000 โอ้โหคือยังใหญ่ 8,000 นี่เขาบอกว่าเราอะแค่3คูณ3อะก็เยอะแล้วเนื่องจาก 8,000 มันเยอะค่ะเราก็เลยปรับนิดหนึ่งพลังงาน 8,000 พลังงาน 98,000 โอ้โหมันต่างกันราวฟ้ากับเหวดอท 98,000 98,000 โอ้นี่แค่เลเวล6นะถ้าอยากจะเอาสักแสนนี่ก็แค่แบบมีทองแดงมากกว่านี้ก็ทำได้แล้วค่ะอ๋อคือเพิ่มถังอะนะใช่เพิ่มถังแล้วก็เพิ่มแขนกลเนี่ยตอนนี้คือแขนกลมันได้แค่นี้เพราะว่าทองแดงหมดแล้วเราต้องทำทานเราต้องเดลิเวอรี่ทานแล้วเราก็จะรื้อระบบทั้งบ้านเราเออรื้อทีก็เดี๋ยวค่อยไปทำจัดหมดหมู่เออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยๆทำไปทีละอย่างตอนนี้ขอทานก่อนขอทานเกี้ยงเลยเดี๋ยวผมไปขุดทองแดงมาก่อนสักหน่อยนึงก็มาใช้งานก่อนวางระบบเรียบร้อยแล้วได้เวลาการทำฐานอินฟินิตี้แล้วค่ะคือตอนแรกอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเป็นฟาร์มตัดไม้ที่ดีมากแต่ทีนี้คุณวันบีสั่งหยุดระบบไปค่ะเพราะว่าเราได้ไม้มาเยอะมากเลยเนาะจนมันล้นแล้วอ่ะเดี๋ยวใช้ท่อส่งดีกว่าน่าจะสวยในนี้มีไหมโอ้ยมี7โอเคเอาไป4เลยค่ะคือมันมีหลายอย่างมากฮอปเปอร์ด้านข้างที่วางด้านบนได้หรือว่าที่แบบเป็นอุโมงก็มีเป็นฮอปเปอร์แบบสี่เหลี่ยมไม่กลมก็มีอ่ะเนี่ยเหมือนเจ้าตัวเนี้ยเอ๊ะอ๋อระบบหยุดทำงานเนาะดูสายพานค่ะของเรายาวเลยเราเดาว่าต้องเป็นดึงออกไปสิใช่แล้ววางกล่องเกียร์บ็อกซ์อ่ะแล้วดึงสายพานออกมาให้มันเชื่อมกันก็ทำงานได้แล้วด้านนี้ล่ะก็ทำงานได้แล้วแต่ไอเทมไม่ลงไปด้านล่างไม่ยากเลยค่ะเหลือแค่การปรับเท่านั้นเองเอาโอ้โหกดปรับแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันโดนแบบหน้าจอตรงนี้อ่ะเราต้องผิดเสิร์ชคำอะไรก็ได้ให้ฝั่งทางขวาไอเทมที่อยู่ทางขวาทั้งหมดหายไปอ่ะทีนี้เฮ้ปรับออกออโต้เอาพุทใช่แล้วไปแล้วอย่าไปแล้วไปเรื่อยๆเลยไหนดูสิเอ๊ะแต่ไม่เหมือนไม่ไอเทมไม่เข้าสายพานล่ะอยู่ดีๆไอเทมปุ๊บหายไปเลยเอ้าก็มาได้นี่แล้วทำไมอยู่ดีๆไอเทมไม่สายพันธุ์หายไปนั่นสิคะน่าจะบั๊กมุมมองเฉยๆนั่นแหละไอเดี๋ยวนะโอ้คือถ้าเราไม่เดินเข้ามาใกล้มากอะไอเทมในสายพันธุ์จะไม่ปรากฏให้เราเห็นค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยฐานส่งมาแล้วไฟผ่านพัดลมก็มาแล้วบอกเลยว่างานนี้นี่ออโต้ฐานแน่นอนเราเดินเครื่องได้เลยนะเนี่ยเดินเครื่องฟาร์มตัดไม้ได้แล้วหลังจากที่ปิดมาเนิ่นนานน่าจะพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะเริ่มระบบการตัดไม้อีกครั้งหนึ่งโอเค
ฐกิจธรรมดาเริ่มแล้วย่ะกระบวนการตัดไม้ตัดทีแบบถล่มทลายโอ้โหดูเขาพร้อมที่จะทำงานน่ะ Activate เครื่องปุ๊บอ่ะสะกิดทีเดียวอ่ะไม้ท่อนข้างบนถูกตัดทุกตัวเลยอ่ะที่สูงท่วมหัวไปอ่ะถูกตัดหมดเลยอ่ะเอ๋เอ๋ทั้งกองเลยเหรอใช่ใช่โอ้โหแล้วมาอีกทีหนึ่งโอ้ยไม้เกลื่อนเก็บไม่ได้มันเต็มใช่มันไม่เก็บค่ะเพราะมันตัดเยอะมากมันโค่นทั้งต้นเลยนี่เขาวางกระจกแล้วนะกระจกแบบใสใสสวยสวยกระจกใสใสสวยๆคืออ๋อวางที่พื้นนะใช่เอาไว้ดูเอาไว้ดูเออเห็นเป็นเส้นเลยค่ะเช็คได้ว่ามีแบบไอเทมอะไรแบบนอกเหนือจากนั้นมาหรือเปล่าเนี่ยได้แน่นอนหรือแบบไอเทมมีตัวปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ตอนแรกว่าจะปิดทึบแต่ว่าแบบนี้ดีกว่าใสดีกว่าเยอะระวังหลุมนะไม่รับประกันชีวิตนะตรงกังหันลมอ่ะดิ่งลงใต้ดินเนี่ยจะทำฟาร์มก้อนหินแล้วก็ดูดขึ้นมาด้านบนเลยโอ้สักพักหนึ่งไฟแอนด์โฮวิ่งเราอาจจะเจอลาวาบ่อใหญ่ที่นี่เลยก็ได้นะมัวมัวไปอ่ะข้าขอสังเวยมันเลยพืชที่มีจะย้อนลงมาทำไมลงมาทั้งตัวเลยไหมถ้าขนาดนั้นอ่ะเปลือง EXP ทำไมชั้นของเล่นอยู่แต่ตรงนี้เป็นแบบบ่อที่สวยมากนะไม่ผ่านเลวีนไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านอะไรเลยเออมันไม่มีร่องอะไรเลยค่ะดูดิมันสนิทมากเลยนะดูดิปิดทุกทิศเลยค่ะโอ้โหพูดว่าปิดทุกทิศก็มาละจุดแรกที่ไม่ปิดอย่าให้พูดถึงเนี่ยอย่าให้พูดถึงมาเลยเอ้ยใช่คุณวานาบีถ้าจะส่งซีนมาส่งท็อตด้วยลืมท็อตเลยค่ะท็อตเหรออุ้ยท็อตผมหมดพอดีจะไปเอาไว้คีเปอร์อ้าวถึงเบนล็อกโดยที่ไม่เจอลาวาแม้แต่สักถังอาจจะมีลาวาอยู่ข้างๆกันก็ได้แต่เราไม่เจอลาวาตรงนี้ดูจากสภาพแล้วไม่มีถังไม่มีหวันที่จะเจอได้เลยเก็บได้แล้วค่ะเข้าสู่ล่างสุดนี้ละเฮ้ยเกือบไหลลงไปปะทูโยนฮอตลงไปแล้วเดี๋ยวนะมันมีอะไรตรงนี้ฮะโยนฮอตลงมาแล้วเหรอในดอทโอ้ thank you กองถ้าเทน้ำมาให้สักหนึ่งถังตรงมุมด้วยก็น่าจะดีนะ ฟังไปฟังมาเหมือนเขาพูดลอยๆแต่เหมือนขอให้ทำ คือน่าจะดีนะน้ำที่มุมเนี่ยสักมุมหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็ไหลลงมาถึงล่างสุดเองอ่ะเดี๋ยวจะกั้นบล็อกไว้นะน้ำหรอได้ใช่แล้วส่งน้ำมาน้ำกับลาวาผ่านออฟซิเดียนใช่ไหมเอ้ยน้ำลาวาผ่านเบดร็อกได้เป็นก้อนหินต่างๆแต่ต้องหาเขตที่มันเรียบๆแบบกว้างยาวๆเป็นพิเศษหรือเปล่านี่ตรงนี้ก็ได้แล้วค่ะเนี่ยตรงนี้ได้แล้วเนี่ยหรอใช่ตรงนี้ไงน้ำตรงนี้เดี๋ยวนะใช่ไหมไม่สิมันต้องเป็นเขตที่มันมีร่องลึกค่ะเนี่ยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันไหมไม่ได้มันต้องจะว่ายังไงอ่ะมันต้องมีร่องด้านข้างทั้งสองฝั่งแล้วก็มีเผื่อพื้นที่อีกสักนิดนึงเนี่ยมันต้องมีร่องฝั่งนี้กับร่องฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเนินอะไรก็ได้แล้วก็มีพื้นที่นิดนึงก็ถ่ายๆเท่านี้แหละยังไงก็น่าจะมีโซนเบ็ดล็อกโซนหนึ่งที่เราใช้งานได้วันใหม่มาถึงค่ะลองผิดลองถูกไปในที่สุดเราก็ได้แล้วอย่างแรกตัวแรกสุดใช่ไหมตอนแรกเราตรงนี้ค่ะเล็งไว้เป็น3กลับกลายเป็นว่ามันมีปัญหาค่ะมันมีบล็อก1บล็อกคอยกั้นแบบพัดลมไม่ให้ผ่านไงทำให้ตัวที่2ที่3เกิดปัญหาค่ะเราก็เลยต้องตัดออกเหลือเพียงตัวเดียวเพื่อให้พัดลมทำงานได้สมูทขึ้นเนาะนี่ไงเดลไรโอ้โหเดลไรแอนดีไซหินแกรนิตเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะได้เมื่อเราผสมน้ำกับละวานเหนือเบดร็อกเนาะเขาก็จะส่งเข้ามาในกล่องนี้ค่ะจากกล่องนี้ปึ๊บเลื่อนตามสายพานขึ้นไปข้างบนเลยถ้าเราไปตามสายพานเราจะโดนดาเมจนิดนึงไหมเออนิดหนึ่งค่ะนี่ไงข้างบนนี้ค่ะไอเทมมาตามสายพานร่วงมาสู่ฮอปเปอร์แล้วถูกส่งลงมาข้างล่างนี้ค่ะข้างล่างนี้คืออะไรตามที่เห็นเลยนี้เลยค่ะเครื่องบดเราใช้เป็นเครื่องบดขนาดธรรมดาตัวน้อยก่อนเพราะว่าตัวใหญ่ยังไม่ได้ทำนั่นเองพอบดเสร็จปุ๊บส่งไอเทมอย่างลงมาในนี้ด้วยพลังงานน้ำค่ะก็จะมีการร่อนโอ้โหสิ่งที่เราจะได้หลักๆคือนี่ค่ะทรายสีแดงเรดแซนแล้วก็กราเวลผ่านน้ำไปเลย
ผลสุดท้ายทรัพยากรที่จะได้ก็มันจะมาอยู่ในนี้โอ้โหก็คือซิงค์เหล็กแล้วก็เนเธอร์ควอตเนี่ยที่แสนจะหายากนั่นเองก็ถือว่าได้มาแล้วเนาะตัวที่เราชอบมากเนี่ยอยู่ตรงนี้เลย3เส้นมันคืออะไรมันคือฟาร์มคูณ3ค่ะลาวาตรงกลางแล้วก็นี่ไงเบดร็อกค่ะแล้วก็เครื่องขุด3เครื่องตรงนี้ค่ะขุดมาปุ๊บลมพัดลมเป่าออกเป่าออกเป่าออกแล้วมารวมกันที่เส้นตรงนี้แล้วจากนั้นก็เป่าค่ะรึบไหลเข้าสู่กล่องค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบการขนส่งไปหมดนั่นเองโอ้โหเป็นอะไรที่แบบชอบมากนี่เปิดอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะมีปัญหาหนึ่งตรงนี้ค่ะที่ไอเทมจะอาจจะลงมาอยู่ในนี้เนาะแต่เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้มีปัญหามากมายอะไรค่ะว่าหลักๆแล้วอ่ะเขาก็ไปได้ชิวๆเลยแล้วเอ๊ะเกิดปัญหาไอเทมไม่ไปไม่ยากค่ะนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7นี่ไงไปแล้วค่ะคือเหมือนกับว่าบางทีมันจะมีปัญหาความไม่เสถียรที่จะเกิดขึ้นค่ะพอผ่านไปดีเลย์สักนิดหนึ่งเขาก็จะพัดพาแบบให้เสถียรกลับมาคืนละแค่นั้นเองยอดเลยใช่ไหมวันนี้ปีควอต60โอ้แป๊บเดียวเองนะก็ได้ควอตใช่ดีใช่ไหมล่ะควอต60แต่ซิงค์ได้ค่อนข้างน้อยค่ะเพราะว่าโอกาสมันได้มันต่ำมากเลยหรอได้โอกาสที่เราจะได้เรสแซนก่อนแล้วเราก็เอาเรสแซนไปไอ้นั่นให้เป็นซิงค์อ่ะสังกะสีอ่ะก็ต่ำอีกอ่ะเพราะว่ามันเครื่องบดน้อยอ่ะมันไม่ได้การันตีแต่เครื่องบดใหญ่จะการันตีฮะแต่ไม่เป็นไรได้แล้วเอ้นี่ใช่ไหมที่เขาสร้างใช่ทำไมต้องใช้กังหันลมกังหันน้ำด้วยเฮ้ยไว้เต้เต้ทำไมแป๊บเดียวทำได้ขนาดนี้แล้วล่ะตอนแรกเห็นวางแค่พื้นอยู่เลยก็ไม่ได้ไหวนะก็เหนื่อยเก้าอี้นั่งได้ไหมอ่ะจอร์ดได้ได้นะผมเคยนั่งอยู่มันนั่งได้เอ้ยเอาเมนูมาเสิร์ฟสิตอนนี้ทางร้านมีแค่สิ่งนี้เฮ้ยมันต้องมีจานวางสิเออเดี๋ยวแล้วมันมีนะดิสเหรอมีมันต้องมีจานวางนะวางได้ชิ้นเดียวว่าเออจะวางได้ชิ้นเดียวอย่างนี้มันไม่ต่างจากไอเทมเฟรมเลยนะนั่นน่ะเออใช่เหมือนไอเทมเฟรมเลยวางได้แค่ชิ้นเดียวเออวางได้ชิ้นเดียวจริงด้วยหมุนได้ไหมเนี่ยหมุนไม่ได้อีกแย่โอ้โหไอเทมเฟรมดีกว่าอย่างนั้นเนี่ยไอเทมเฟรมเฮ้ยมันต้องมีที่วางเซิร์ชหาจานก็ไม่เจอนะจานอันนี้ไงอันนี้วางไม่ได้หรอฉันอะปกติฉันจะวางของได้นะมันก็เอ๊ะเฮ้ยนี่ไงก็วางได้อะเออวางได้เดี๋ยวนะลองแยกกองก่อนแล้วจะเอาไปวางดูสิมันวางได้หลายกองหลายนะผมว่าอันนึงวางได้4เลยไม่วางได้แค่2อ้าวหรอก็ปล่อยให้เขาสร้างไปอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะตอนนี้อ่ะไหนๆก็มีทรัพยากรแล้วได้เวลาแล้วในการทำโต๊ะคราฟโอ้โหเราต้องการอย่างมากเลยค่ะเอาล่ะก็แขนกลตรงนี้ฟันเฟืองน้อยฟันเฟืองใหญ่ค่ะแล้วก็แร่จากดวงจันทร์ที่เราไปเยือนมานี่อะไรอ๋อแร่จากดวงจันทร์เหมือนกันเนี่ยเอาออกก่อนฟันเฟืองน้อยแร่จากดวงจันทร์รวมกันเนี่ยใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ทองเอามาสตั๊มเป็นแผ่นใช่แล้วก็รวมร่างเนี่ยเอ๋อ๋อตรงนี้มันมีแขนกลอยู่เขาก็เลยทำงานไม่ทำงานให้ไม่เป็นไรเอาออกเนี่ยในสายพานก็เต็มในกล่องกำลังจะเต็มแล้วโอ้ไม่ต้องห่วงอ่ะเพราะว่าไม้ตอนนี้เรา 80% ของไม้เราเข้าสู่ลาวาหมดเลยอ๋อหลังจากนี้จะลงบ่อลาวาไปหมดแล้วใช่มันไม่ต้องนานแล้วนะที่แบบไม้สัก 80% ลงบ่อลาวาทั้งนั้นน่ะเนี่ยเห็นไหมอือหือเพราะว่าเวลามันมาด้วยไอ้เจ้าตัวเก็บเกี่ยวตัวนี้มันดูดได้แค่ชิ้น2ชิ้นอ่ะแต่มาเป็นทีเราเป็นกองอ่ะก็ลงลาวาส่วนใหญ่ฮะซึ่งเราไม่ได้เสียดายมันเยอะอือนี่คุณโดนปีดเปลี่ยนแอปเปิ้ลก็ได้ค่ะเปลี่ยนแอปเปิ้ลให้เป็นไอปันเนลสีทองก่อนนะจะได้เก็บไว้เยอะถ้าต้องการเยอะกว่านี้ไม่เป็นไรเงี้ยดูเออใช่เอ้ยเอาอันนี้ออกเถอะอย่าไปเสี่ยงเลยนี่ไม้ซิลเวอร์แอนด์ดีไซน์ใช้ทำอะไรใหม่นะอ๋อเครื่องบดเหรอได้แล้วเอ๊ะโอ้เครื่องคราฟขนาดยักษ์ใช่ๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะโอ้นั่งทำอยู่เนี่ยแหละ
ปั่นนู่นปั่นนั่นปั่นนี่ในที่สุดก็ได้ละกว่าจะได้ยากอยู่เหมือนกันเนาะต้องมาเอาซิลเวอร์ก่อนเผาซิลเวอร์ไว้เออได้แล้วสักทีแล่จากดวงจันทร์ซิลเวอร์วางไม้ปึ๊บโอ้โหแอนดี้ไซโอ้เยอะตอนนี้เราได้มาเยอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไหนเฮ้ยสองในที่สุดก็ได้มาสักทีใช่เครื่องบดที่ดีกว่าเดิมไม่เงียบอ้าวเอาตรงนั้นเอ้ยเดี๋ยวปักสวิตช์ให้เฮ้เดี๋ยวหาว่าไม่ปักมีเลสโตนสักอันหนึ่งไหมคะไม่มีเลยครับในตัวมีแต่ไม้กับไม้แล้วก็ไม้ถ้าวางชิดก็ไม่ต้องวางเลสโตนก็ได้มั้งให้เดาเผื่อจะคราฟอย่างอื่นไงก็เลยเอาสวิตช์ไว้ให้จะได้สั่งคราฟได้วิบปึ๊บเอากี่อันเอาหลายๆอันเลยเนาะหลายๆอันเลยครับเวลาใช้ทีใช้เยอะเหมือนกันหลายที่รอบนี้รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเครื่องบดรอบนี้ต้องใช้เยอะเพราะมันมีหลายอย่างเอาไปบดได้หน้าตามันเปลี่ยนนี่ค่ะหรือมันไม่เปลี่ยนไม่รู้เนี่ยตอนนั้นทางนี้ไปเห็นมาค่ะว่าเวลาที่แบบกังหันน้ำทำนอนแบบนี้ก็ได้นะหรอวิ่งน้ำมันจะไหลยังไงอ่ะก็คือก็วางห่างกันค่ะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนจะวางน้ำสักตรงนี้มั้งเนี่ยแล้วก็ไหลผ่านแล้วให้น้ำมันไหลพัดค่ะใช่แต่เท่ากับมันจะโดนแค่2จุดอะดิไม่ได้โดน4หรือ6จุดอะพอยิ่งจุดสัมผัสน้ำมันยิ่งเยอะมันยิ่งได้พลังงานเยอะกว่าไม่นะมันก็จะโดนน้ำตรงนี้ค่ะโดนเนี่ยแล้วอ้อมาถึงข้างหลังนี้เลยนะน้ำมันจะไหลวนรอบเลยค่ะแต่มันดูมีพื้นที่มากกว่าฮะใช่หรือจะแนวตั้งก็ได้คือแค่เห็นว่ามันทำรูปแบบนั้นได้ซึ่งเราไม่เคยทำแค่นั้นเองอันนั้นไม่ค่อยน่าทำมันกินพื้นที่ดีแล้วค่ะว่าทำไมเราถึงต้องการสตรีมเอนจินมันคือของดีมากๆมันคือพลังงานระดับแสนถ้าเรามีพลังงานระดับแสนเราจะทำอะไรในบ้านเราก็ได้เครื่องจักรสามารถที่จะแบบเดินเครื่องไปได้เลยโอ้โหทีนี้ขั้นต่อมาค่ะก็เรื่องของการแบบปั๊มทรัพยากรให้แบบเยอะขึ้นแล้วเพราะจากที่เขาบอกมาในเควสย่อยนี้เขาบอกว่านี่มันมีเรื่องของการปั๊มทรัพยากรนะหน้านี้ทั้งหมดอย่างคือระบบของการออโต้ที่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำเราจะไปบทต่อไปยากมากเลยเขาเตือนเรามาแล้วว่าบทต่อไปมันจะใช้แบบทรัพยากรมหาศาลแบบสุดๆเลยเขาแนะนำให้เราปั๊มทรัพยากรทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติก่อนค่ะเพื่อความสบายในชีวิตนั่นเองเราก็ทำไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังเหลืออีกหลายส่วนเนาะเอาล่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาเจอกันค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนโอ้โหชุดนี้มันดูดีจริงชุดอวกาศใส่ชุดอวกาศแต่อยู่ที่โลกอย่างน้อยเวลาดาวหลุดดำน้ำเราก็ไม่โดนดาเมจอะเพราะเราพกถังออกซิเจนไปด้วยไงล่ะก็ยังดีอยู่นะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในตอนต่อไป